สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดปปส.มอบให้คณะมิตรประสาน Hap Advisor เสนอละครวิทยุเพื่อสะท้อนให้ท่านผู้ฟังตระหนักถึงปัญหามหันตภัยร้ายแรงจากยาเสพติดเรื่องพ้อมกอดแห่งรักที่บ้านอุ่นใจจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุโดยโพธิยาหลายชีวิตเสียหายเพราะยาเสพติดบ้านอุ่นใจมุ่งดึงผู้ที่ย่อยยับให้กลับสู่สังคมอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีวันนี้ทุกคนที่ก้าวพลาดพากันมุ่งหน้าสู่อ้อมกอดแห่งรักที่บ้านอุ่นใจบ้านอุ่นใจคืนชีวิตใหม่เพื่ออนาคตที่สดใสโดยพลตำรวจเอกพงศพัฒน์พงษ์เจริญเลขาธิการปปส.สำนักงานปปส.ต้องกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่และก็พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับที่ได้กรุณาลงพลังแจ้งเบาะแสยาเสพติดและนำลูกหลานสมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษาเพื่อทุกคนได้มีชีวิตใหม่มีอนาคตที่สดใสและเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไปในอนาคตครับโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนรวมพลังแจ้งเบาะแส1386บำบัดรักษา1165พ้อมกอดแห่งรักที่บ้านอุ่นใจตอนที่13กิเลสเหตุแห่งการติดยาความเดิมตอนที่แล้วใบเตยขอให้รัตนาพูดกับหมวดพลวัตให้เอาตัวเบิ้มบักเขียบไปดำเนินคดีเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับอาวุธยังไม่ขยายผลถึงยาเสพติดจากนั้นใบเตยกับปรเมศก็ตามจอยไปทั้งคู่ได้พบว่าเป๋สันตาคือผู้ผลิตยาเสพติดและจอยทั้งติดยาค้ายาและหลับนอนกับเป๋เพื่อแลกยาฝ่ายริต้าหลังถูกประเมศทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลก็มาขอให้ร้อยตำรวจโทพลวัตหารถไปส่งที่โรงแรมในตัวจังหวัดรัตนาเมื่อรู้ว่าริต้ามาหาพลวัตก็บุกถึงโรงพักฝ่ายใบเตยขณะตามจอยโอรานก่อเรื่องซ้ำจนเป๋ซันตาหนีไปได้ไอ้ร้อยโทไอ้ร้อยโทเอาไม้แผ่นกับบานแล้วยังจับข้ามามัดเป็นหมูอย่างนี้กล้าฟื้นละห้อยแล้วก็ตะกายลุกขึ้นยืนแล้วถ้วยไอ้นี่ใครวะเนี่ยไอ้คนที่ยืนตัวแข็งตาค้างอยู่ทำไมแถวนี้วะเอ็งเป็นใครวะเนี่ยเฮ้ยนี่เอ็งเยี่ยวราดด้วยนี่วะเหม็นหึงเลยทำเป็นใครอ่ะอยู่ๆก็โผล่พูดมายืนงอนแงนเอามือไพ่หลังแล้วฉี่ฉันน่ะพึ่งลาดนะจะเหม็นได้ยังไงยังไม่ได้เน่าซะหน่อยอ้าวนี่แต่เบิ้มบักเขียบคนขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างนี่นะอ้าวนี่เจลร้านเองนะเนี่ยโอ้ยนี่ๆๆเจมาแถวนี้ทำไมเนี่ยแล้วเวลาฉี่ไม่มีใครสั่งสอนเหรอว่าจะต้องถอดกางเกงก่อนอะอ๋อนี่เจ๊ๆๆอุ้ยแกขึ้นขัดที่มัดข้อมือไพร่หลังให้ผมหน่อยดิเอ๊ะแล้วเธอถูกมัดได้ยังไงอะฮะตะเบิ้มใครมัดเธอเข้ามาทำไมอ่ะหันหลังมาหันหลังมาฉันจะแก้มัดให้โอ๊ยหันเฉยๆเซ่ไม่ต้องกองของโอรานนั่นเธอทำอะไรอ่ะเตยคืออย่างนี้เซลลานทราบไหมครับว่าไอ้เบิ้มบักเขียบคือสมุนไพรเปสันต้าอ๋อพอจะทราบครับหมวดแล้วเมื่อกี้เนี่ยมันถือปืนยืนเฝ้าปากทางเข้าซ่องโจรของไอ้เปสันต้าแล้วมันไล่ยิงฉันกับปรเมศฮะตายแล้วกับทุเรศเบิ้ม
แกไล่ยิงเพื่อนสีผู้มีพระคุณของฉันแล้วมาให้ฉันแก้เชือกที่มัดมือไพ่หลังให้เหรอขอถีบสักทีเถอะนี่นะเสโอลานช่วยถอดกางเกงออกด้วยกางเกงไอ้เบิ้มหรือมวดถอดทำไมอ่ะกางเกงเธอโอลานพี่ให้ถอดเนี่ยเพราะมันเลอะฉี่ถ้าเธอใส่ฉันจะไม่ให้ขึ้นรถเป็นอันขาดพอถอดแล้วฉันก็หมดปรเมศจะเอากางเกงเธอมัดขาไอ้เบิ้มการมันลุกขึ้นจนกว่าร้อยตำรวจโทพลวัตร้อยเวรจะมาเร็วป่านนี้จอยไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้ได้โชคดีที่ใส่กางเกงฟุตบอลมาไม่งั้นน้ำหมาไล่ฟัดอ่ะถอดแล้วเอามัดขาไอ้เบิ้มกางเกงเลอะฉี่ฉันจะจับได้ไงอ่ะเอ๊ะก็ได้ฉี่ฉันเองอ่ะมัดแล้วแน่นเย็ดเลยเหรอเธออ่ะมาครับเสี่ยผมเอาเชือกกล้วยเนี่ยมัดแขนมัดขามันเพิ่มคราวนี้มันลุกขึ้นไปไหนไม่ได้แน่เสร็จแล้วรีบไปเดี๋ยวจะคลาดกับจอยไปโอ้ยตายแล้วตายฉันลากงูเหลือมไปทิ้งไว้แถวๆไอ้เบิ้มอ่ะมันจะต้องโดนงาบนี่แน่เลยไม่ครับคุณโอรานงูใหญ่เจอเชือกกล้วยมักจะเลื้อยหนีแม้จะแค่มักจะแต่ก็น่าจะหมดห่วงเราไม่ได้เป็นต้นเหตุให้ในเบิ้มโดนกินขึ้นรถเร็วอ๋อเดี๋ยวโอรานถอดกางเกงฟุตบอลกางเกงในทิ้งเดี๋ยวฉี่เธอจะเลอะเบาะรถเฮ้ยนี่ใจคอเธอจะให้ฉันแก้ผ้าขับรถหรือไงเตยแม่เอาเสื้อผ้าสำรองของฉันใส่ลังมาอยู่ท้ายรถเนี่ยเธอนุ่งกระโปรงฉันยกให้เลยไปเปลี่ยนที่ท้ายรถนู่นเร็วๆอ่ะได้กระโปรงได้ของชอบจอยขี่รถจักรยานไปโน่นแล้วเห็นเสื้อขาวๆแวบๆอยู่ในความมืดแล้วจะทำโน่นทำนี่กันอยู่แล้วก็เลยตามไม่ทันแล้วเห็นไหมไม่เป็นไรเห็นจอยว่าจะไปขอเงินชัชวาลโอรานรู้ทางไปบ้านชัชวาลขึ้นรถเร็วโอรานเสร็จยังมาเร็วระหว่างทางเตยจะโทรหาหมวดพลวัตค่ะปรเมศให้รีบมาเอาไอ้เบิ้มไปก่อนเชือกกล้วยคุณน่ะจะต้านงูเหลือมที่โอรานลากไปทิ้งไว้ไม่อยู่ป่านนี้หมวดพลวัตคุณจะออกจากโรงพักละใช่ต้องเร็วอยู่แล้วเพราะคุณสั่งนี่หุบปากไปเลยแล้วขึ้นรถมาลีคะช่วยบอกคนขับให้ส่งรัฐที่หน้าโรงพักด้วยค่ะรัฐจะไปเร่งพลวัตให้รีบไปป่าเชิงเขาตามที่ครูใบเตยบอกแล้วเดี๋ยวรัฐจะตามไปทานของที่ซื้อมาที่บ้านพักครูนะคะได้นุรัตอ่ะประจักษ์ช่วยแวะหน้าโรงพักให้หน่อยนะได้เลยครับคุณมาลีอุ๊ยนั่นหมวดพลวัตออกจากโรงพักพอดีเลยทำไมต้องทำเสียงตกอกตกใจด้วยล่ะคะอาจารย์อรพินอาจารย์คงตกใจแทนรัฐนะคะนะมาลีเพราะพลวัตไม่ได้เดินมาตามลำพังแต่มีสาวสวยเดินประกบติดแบบเกาะแขนพลวัตเหมือนเธอคนนั้นมีอะไรสักอย่างในตัวหัก 2-3 ท่อนหรือไม่ก็เป็นโรคโปลิโอเดินเองไม่ได้มาด้วยนะคะใครเหรอไหนขอใส่แว่นก่อนนะเฮ้ยตะเถนนั่นแมริต้านี่ตายนี่ใจคอเขาไม่คิดจะอับอายผีสางเทวดามั่งหรือไงฮะรู้ทั้งรู้ว่านั่นน่ะแฟนชาวบ้านเขาเออแต่ว่าไปเขาก็เคยแย่งแฟนลูกเตยมาแล้วนี่เขาคงเห็นเป็นเรื่องปกติมีความเชื่อคนหน้าด้านที่ไหนๆเขาทำกันฮะคุณมาจากช่วยจอดตรงนี้ด้วยนะคะได้ครับคุณพยาบาลประจักษ์อย่าเพิ่งออกรถรอดูสถานการณ์ก่อนเผื่อว่าจะมีตบกันโท
ครับผมคุณรัฐเธอเป็นพยาบาลนะคะน้ามาลีเธอไม่ใช่นักบูนะคะแต่น้าภาวนาขอให้หนูรัฐแอบไปเรียนยูโดมาจนได้สายดำตอนเป็นนักเรียนพยาบาลและภาวนาให้เธอเนี่ยปราดเขาไปตบตบตบอุ้ยขออภัยน้าน่ะยังแค้นแมริต้าแทนลูกเตยไม่หายเลยทำร้ายจิตใจที่กรุงเทพไม่พอยังมาสร้างความคับแค้นใจที่นี่อีกเท่ากับลูกเตยเนี่ยต้องเจอศึกหลายด้านไหนจะรบกับยายกำไลกับไอ้เป๋ซานตาสามีอันธพาลจอมซาตานของยายนั่นไหนต้องมาชอบช้ำระกำใจเพราะแมริต้าคนนี้โดยใช่เหตุอีกนั่นหนูรัฐเดินตรงเข้าไปหาสองคนนั่นแล้วเจ้าประคุณขอให้ฝันน้าเนี่ยเป็นจริงด้วยเถิดอ้าวรัฐเองเหรอนึกว่าใครเดินมาเห็นว่าไปทานข้าวกับคุณแม่ครูใบเตยไม่ใช่เหรอทำไมกลับมาเร็วนักล่ะน้ามาลีห่วงครูใบเตยเข้าวัดเห็นว่าครูเตยกำลังไปผจญภัยก็เลยสั่งมื้อค่ำมาทานที่บ้านพักครูเผื่อว่ามีเหตุฉุกเฉินกับครูเตยเราก็จะช่วยกันทันวัดไปไหนคะสวัสดีค่ะคุณริต้ามีอะไรให้ช่วยไหมคะขอแนะนำให้รู้จักแฟนรัฐนะคะร้อยตำรวจโทพลวัตรคนที่คุณจับแขนเขาอยู่นี่ล่ะค่ะแล้วก็ทำท่าเหมือนเขาเป็นแฟนคุณด้วยนะคะอุ๊ยแฟนชาวบ้านเหรอเนี่ยอุ๊ยปล่อยก็ได้ก็ไม่เห็นมีป้ายแขวนคอบอกว่าแฟนใครก็เลยจับมือถือแขนหวังว่าคงไม่ถือสานะคะถือค่ะแต่เห็นคุณไม่ทราบเลยจะยกประโยชน์ให้ไม่งั้นล่ะก็เอาละครับเอาละคืองี้ครับรัฐคุณริต้าขอให้ผมช่วยบอกรถรับจ้างให้ไปส่งที่โรงแรมคุณริต้าต่างถิ่นมาเกรงว่าจะถูกคนขับทำไม่ดีไม่ร้ายผมกำลังจะให้นายก้านคนขับแท็กซี่ป้ายดำพาไปส่งครับเขาเป็นคนของผมเองไว้ใจได้แล้วเรื่องที่ครูเตยขอให้ไปช่วยจัดการกับนายเบิ้มบักเขียบเรื่องที่หมอนี่ใช้อาวุธปืนไล่ยิงชาวบ้านล่ะคะเสร็จจากคุณริต้าผมจะไปครับรัฐเรื่องบริการประชาชนเป็นหน้าที่ผมอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นบริการสาวสวยอย่างคุณริต้าหรือบริการประชาชนทั่วไปโดยการไปรบกับวายร้ายอย่างนายเบิ้มคุณก็รู้แต่กรณีริต้าจะเป็นเร่งด่วนกว่าขมวดริต้าว่าหมวดน่าจะไปส่งริต้าที่โรงแรมในตัวจังหวัดเองไม่งั้นถ้าเกิดอะไรกับริต้าจะเท่ากับประเทศชาติสูญเสียบุคลากรที่มีค่าไปนะคะริต้าทำงานบริษัทที่แต่ละปีจ่ายภาษีมหาศาลเพื่อหล่อเลี้ยงประเทศนี้นะคะพวกชาวบ้านมาจ่ายภาษีให้รัฐที่ไหนเท่ากับใช้บริการสาธารณูปโภคของประเทศนี้ฟรีๆบริการที่พวกคนอย่างริต้าเป็นคนจ่ายนะคะเข้าใจผิดแล้วล่ะค่ะคุณริต้าทำไมชาวบ้านจะไม่ได้จ่ายคะเวลาซื้อของน่ะรัฐบวกภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไปแล้ว 7% ไงคะเมื่อดูอัตราการเสียภาษีพวกที่เสียตามปกติอย่างบริษัทของคุณที่คุณทำงานอยู่หรือพวกพนักงานกินเงินเดือนแบบคุณจ่ายน้อยกว่าพวกชาวบ้านทั่วไปที่จ่ายผ่านทางภาษีมูลค่าเพิ่มตอนซื้อของเยอะเลยอย่าได้ทำพยองพองขนไปค่ะหมายถึงว่าถ้าคุณบังเอิญมีขนหรือเป็นพวกหน้าขนว้ายตายแล้วนี่เธออีแล้วร้อยเวรจากสายตรวจพอสองเป็นเดี๋ยวก็ทราบค่ะคุณริต้าว่าหมวดพลวัตจะเทใจให้ใครระหว่างคุณริต้าแสนสวยที่แจ่มแจ๋วตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้ากับพวกชาวบ้านแสนซื่อเนื้อตัวขมุกขมองสายตรวจร้อยเวรเปลี่ยนได้ยินเสียงปืนหลายนัดดังจากทางตะวันตกเฉียงเหนือของหมู่บ้านบัวสำราญกำลังเดินทางไปตรวจสอบขอกำลังเสริมเรียนกำลังจะเดินทางไปเลิกการติดต่อเอาละครับคุณริต้าเชิญที่คิวรถริมถนนหน้าโรงพักครับผมจะบอกนายก้านคนขับรถป้ายดำให้ไปส่งคุณแต่เชิญครับ
ผมไม่มีเวลาแล้วเอวัดคะในก้านนี่เพิ่งพ้นโทษจากเรือนจำคดีข่มขืนกระทำชำเราและทำร้ายร่างกายไม่ใช่เหรอคะว้ายจริงเหรอคะหมวดไม่ครับคนละก้านกันคุณรัตนาเธอเข้าใจผิดนะครับเชิญครับคุณลิต้าเฮ้ยฝากไว้ก่อนเถอะหัวพูดมากถ้าเป็นรุมเออเดี๋ยวรู้เรื่องอะไปขมวดฝากไว้แล้วอย่าลืมมาเอาคืนไปด้วยล่ะป้าหนูรัตมาขึ้นรถเถอะน้ามาลีกับอาจารย์อรพินไปก่อนเถอะค่ะเดี๋ยวรัตจะเดินไปเองบ้านพักครูอยู่แค่นี้เองรัตเดินไปได้ค่ะคุณรัตนาจะไม่รู้แก่โทสะใช่ไหมคะคือถ้าเกิดอะไรขึ้นมันอาจจะกระทบกระเทือนหน้าที่การงานและพี่ก็คิดว่าผู้ชายคงไม่ชอบสักเท่าไหร่รัตเข้าใจค่ะอาจารย์อรพินผู้ชายเขาชอบนางเอกเขาไม่ชอบนางมารแต่รัตไม่แคร์นะคะจบเป็นจบถ้าเขาไม่ใช่คู่เราจริงต่อให้ลำลิเกออดอ้อนแอนไปแอนมายังไงมันก็ต้องเลิกกันค่ะรัฐขอพูดอะไรกับเขาอีกหน่อยนึงแล้วรัฐจะตามไปนะคะกำลังหิวอยู่ด้วยไม่ช้าหรอกค่ะสายตรวจจากร้อยเวรกำลังเสริมกำลังออกเดินทางเปลี่ยนทราบเลิกการติดต่อเดี๋ยวเข้าวัดขอเวลาไม่เกิน2นาทีค่ะได้ครับรัฐอ้าวทำไมรถแม่ครูใบเตยกับรถบรรทุกเสียโอลานเล่นไปแล้วล่ะรัฐให้ไปก่อนเองนะคะเดี๋ยวรัฐจะตามไปใกล้แค่นี้เองรัฐจะรีบพูดค่ะทั้งรัฐและวัดคลุกคลีทั้งผู้เสพยาเสพติดผู้ค้ารายย่อยใช่ไหมคะแน่นอนผมคลุกคลีในแง่เจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายที่จับกุมตัวนำตัวมาดำเนินคดีส่วนรัฐคลุกคลีในแง่เป็นเจ้าหน้าที่บำบัดฟื้นฟูผู้ที่เสพและผู้ที่ติดยาเสพติดเฉพาะกลุ่มที่สมัครใจเข้ามารับการบำบัดกับกลุ่มที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายคือวัดตรวจพบว่าเสพยาแล้วส่งตัวมาให้สถานพยาบาลทำหน้าที่บำบัดฟื้นฟูไม่เกี่ยวกับกลุ่มนักโทษในเรือนจำและสภาพทุกคนที่มาก็ล้วนแล้วแต่อะไรเข้าวัดล้วนแล้วแต่เลวร้ายพวกติดยาอย่างหนักจะมีสภาพเหมือนคนตกนรกทั้งยังมีลมหายใจอยู่ขั้นแรกหมดเนื้อหมดตัวก่อนตามด้วยหมดอนาคตลงท้ายหมดชีวิตครอบครัวเดือดร้อนผู้คนแวดล้อมได้รับผลกระทบจากการกระทำของผู้เสพใช่ค่ะแล้วอะไรล่ะคะที่ทำให้พวกเขาตกนรกทั้งที่ยังมีลมหายใจแบบนั้นนะคะเอ้าก็ยาเสพติดไงพูดกันตั้งนานนึกว่าจะรู้เรื่องนะเนี่ยแล้วอะไรทำให้พวกเขาติดยาเสพติดล่ะคะถามเสียงเย็นๆแบบนี้สงสัยงานเข้าแล้วทรูรัฐก็บอกผมสิผมอยากเช็คว่าที่ฝ่ายสถานพยาบาลคิดจะตรงกับฝ่ายตำรวจคิดไหมความไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกไม่รู้อะไรควรไม่ควรไม่มีการยับยั้งชั่งใจไม่สามารถแยกดีแยกชั่วได้สภาพจิตใจเหมือนคนหลงละเมอมัวเมาตรงและผมว่าที่คุณพูดคุณเจตนาจะพุ่งมาหาผมและวัดว่าสาเหตุที่ทำให้คนติดยาเสพติดตามที่รัฐว่าเนี่ยคือไม่รู้อะไรผิดอะไรถูกมันมาจากอะไรล่ะคะเอาคำตอบแนวศาสนาหรือแนววิชาการเช่นเสพตามเพื่อนหลงผิดคิดว่ายาเสพติดจะช่วยขึ้นสวรรค์ได้เป็นต้นละเอาแนวศาสนาค่ะสายตรวจเรากำลังเสริมอยู่นะรัฐคำตอบเดียวแล้วไปได้เลยค่ะกิเลสโลภโกรธหลงอวิชชาความไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งชั่วร้ายที่จะมาทำลายชีวิตและลิต้าคือตัวกิเลสที่มาป่วนให้ผู้ชายหลงผิดคิดว่าที่เห็นเรือเรืองเหลืองอารามคือทองแท่งแต่ที่แท้กลายเป็นก้อนอุจจาระยาวเป็นคืบเหมือนทองแท่งคุณว่างี้ไหมคะไ
นั่นไงทายผิดที่ไหนบอกแล้วต้องวกมาหาเราในที่สุดผู้ชายก็จะมีสภาพเหมือนพวกติดยาที่ผลออกมาเป็นยังไงเราทราบกันดีคือตกนรกทั้งยังพูดได้เดินได้เช่นติดโรคร้ายรักษาไม่หายขออภัยนะคะที่รบกวนเวลาทำงานและขอบคุณที่กรุณาฟังฉันไม่ว่าคุณจะเข้าใจหรือไม่ก็ตามรัดขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวผมไปส่งไม่ต้องหรอกค่ะจะไปตายที่ไหนก็ไปทำไมแค่นี้ต้องยั่วด้วยเขาจับแขนผมแล้วคุณจะให้ผมสะบัดสะบิ้งผลักสายจนเขากระเด็นหงายไปหรือไงเขาหลงทางมาและผมแค่ทำตัวเป็นสุภาพบุรุษเท่านั้นนะผมไม่ได้คิดอะไรกับคุณริต้าอะไรนั่นเลยอะไปทำให้ดวงอาทิตย์ขึ้นทางตะวันตกให้ได้ซะก่อนนะคะแล้วรัฐจะเชื่อคำพูดของคุณด้วยคำพูดผู้ชายทุกคนเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วผมหน้าตาเหมือนซูเปอร์แมนหรือไงถึงจะให้ย้ายดวงอาทิตย์งานเข้าจริงๆด้วยตรูโถ่ผู้หญิงนะผู้หญิงไม่เคยฟังเสียงเชอะก็แค่แฟนหาใหม่ก็ได้เอางั้นใช่ไหมล่ะคะเฮ้ยนึกว่าไปแล้วรู้ไหมเลดิต้าน่ะทั้งหน้าด้านทั้งไวไฟชอบแย่งแฟนชาวบ้านจนติดเป็นนิสัยแล้วคุณจะให้รัฐยืนเฉยๆดูคุณถูกฉกไปต่อหน้าอย่างนั้นเหรอเปล่าเปล่าไม่มีอะไรผมไม่ได้พูดอะไรบ๊ายบายสวัสดีจ้าแล้วแต่เองเตยบ้านชัชวาลแฟนจอยนั่นๆๆๆจอยขี่จักรยานไปข้างบ้านเอาดินชิ้นเล็กๆปาหน้าต่างห้องนอนชั้นล่างที่สงสัยว่าจะเป็นห้องชัชวาลแล้วคงเรียกชัชวาลออกมาตกลงเอาไงจอดซุ่มตรงนี้เลยนะแต่เองค่อยมืดหน่อยใช่จอดตรงนี้โอรานเตยคุณร้องไห้ทำไมอ่ะคุณว่าเราจะช่วยจอยกับแจ็คให้พ้นจากขุมนรกได้ไหมปรเมศคือแม้แต่คุณเองก็เห็นว่าใส่เกินแก้แล้วใช่ไหมยังไงแจ็คจอยก็ต้องตกนรกหมดอนาคตแต่ไม่มีวันยับยั้งได้อย่างนั้นใช่หรือเปล่าปรเมศบ้านอุ่นใจคืนชีวิตใหม่เพื่ออนาคตที่สดใสโดยพลตำรวจเอกพงศพัฒน์พงษ์เจริญเลขาธิการปปส.สำนักงานปปส.ต้องกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและก็พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับที่ได้กรุณารวมพลังแจ้งเบาะแสยาเสพติดและนำลูกหลานสมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษาเพื่อทุกคนได้มีชีวิตใหม่มีอนาคตที่สดใสและเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไปในอนาคตครับโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนรวมพลังแจ้งเบาะแส1386บำบัดรักษา1165รายนามผู้แสดงมีดังต่อไปนี้อาทรภาธีพัฒนะลินดาเกษริธีระบุญฤทธิ์ควรหาเวทเปรมกมลโชติกสถียรพนาลัยเจียมจิตวินัยสุวรรณหงสุรภาวรรณพรสมเพชรสรชาติพนาวันศรีวรวงศกุลพิชาภพภัทรกูลนิยมนพรักษ์ปานภูนทรัพย์พัดมรกตศิลป์อันธิการสุจันทร์ศรีปฐมพรโคตรวงจันทร์และขชาสิทธิ์ธรรมจิตธีระบุญจริตให้เพลงและเสียงประกอบสำนักงานปปส.อำนวยการผลิตขอเชิญท่านติดตามรับฟังอ้อมกอดแห่งรักที่บ้านอุ่นใจตอนต่อไปได้ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ปัญหาสำหรับวันนี้ถามว่าเป้าหมายของโครงการบ้านอุ่นใจคืออะไรรีบส่งคำตอบของท่านไปที่สำนักงานปปส.เลขที่5ถนนดินแดงแขวงสามเสนในพญาไทกรุงเทพมหานคร10400มีรางวัลให้สำหรับ10ท่านแรกที่ตอบได้ถูกต้องแจ้งเบาะแสยาเสพติดที่หมายเลข1386ได้ตลอด24ชั่วโมงขอให้ท่านโชคดีมีความสุข